วันนี้มาเดินตลาดครับกับบ่าวเธอครับบ่าวเธอนะครับบ้านน้องบกครับตลาดแรงครับเมืองน้องบกเป็นทั้งหมดสปลาวครับเป็นตลาดที่มีตลาดเล็กครับตลาดไข่ไก่ครับยังวะโอ้ราคาผลไม้ผลไม้เมืองลาวเนี่ยไม่ไทยผลไม้เมืองลาวเนาะแอปเปิ้ลผลไม้เมืองลาวครับนี่ครับมีเฉพาะที่ลาวนี่ก็คนลาวลาวมาเลยเนาะนี่ก็คนเฉยฉวยนี่ค้าขายให้ฉวยดำแรงครับหลาแรงเมืองน้องบกครับโอ้กบบ่กบกบนะกบโอ้กบนายกบครับพี่น้องนายกบครับพี่น้องอายุจะว่าใดโอ้เท่าไรนี่10,000กีบโอ้10,000 กีบมาขายกบนะครับเนาค่ะหอยก็เป็นบรรยากาศตลาดแรงครับที่เมืองหนองบกครับโอ้ราคากระปุ้นนี่ไหมกระปุ้นเนาะกระปุ้นกระปุ้นน้ำยังในน้ำกะทิบ่อนี่ปลานิ่มปลานิ่มน้ำปลานิ่มบ่อันนี้ดีอันนี้ดีปลาแดกน้ำปลาแดกอันนี้ปลาแดกน้ำปลาแดกคือดังของเมืองหนองบกปลาแดกทำได้ไหมอันนี้ดิอันนี้เป็นยังอันนี้อันนี้กับขปุ้นบ่โอ้กระถินครับเป็นผักท้องถิ่นของเราครับนะครับเมล็ดมันเป็นร่างขายขนมจีนเมื่อไหร่เนาะน้ำปลาน้ำกระถินโอ้เมื่อไหร่บ่โอ้ขายดีขนาดไหมฝนก็เริ่มตกแล้วครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายโอ้ขายหอยกับผักสะแงงบ่แซงหน้าเนาะแม่แหละสะแงงนะกองละพันกีบเนาะไปหลายเนาะจำหิ้งจำสิกินจำสิกินตลาดแรงครับที่เมืองน้องบกครับแงงนาบ้านเฮาหอยแดงนะสีดาบุร้านอันนี้มาฝรั่งหน่อยเนาะผลไม้เมืองลาวครับมาฝรั่งกองเลยฮะกองอะไรกองละพันกีบกับขายปลายังบุญคนซื้อข้างในก็เป็นตลาดป่ะโอ้เขาเรียกมีสปอร์ตคานอกไว้ครับเป็นตลาดแรงครับประจำเมืองน้องบกครับนี่ก็มาเที่ยวช่วงฤดูฝนครับมาดูบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านเมืองลาวครับไออยู่เมืองลาวนี่มันเป็นชนเผ่าอย่างทั้งหลายชนเผ่าลาวลุ่มลาวลุ่มเนาะเป็นลาวลุ่มใช่ป่ะมีกับมีคนไทยคนนะอันนี้รักขายเนื้อหมูป่ะโอ้ครับรักขายเนื้อหมูครับนี่ครับผู้สาวขายเนื้อหมูครับเนื้อหมูใครรู้เท่าไหร่ก่อนเนี่ยรสสะห้าโอ้เนื้อหมูงามมากนะเนื้อหมูก็งามคุณขายก็งามกับเนื้อสดมากครับนี่แล้วขายปลานิ่มครับปลา CP ขายปลา CP นี่ CP ตัวน้อยๆแบบมีตัวใหญ่โอ้เอาเรือฝนมาแล้วปลานี่ได้ซื้อมาได้ไหมเมื่อไกลนึงแพงแล้วนะปลาดุครับปลาดุขายปลาดุกครับโอ้น้ำมันใหญ่นี่ครับราคาปลาดุกครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับเดี๋ยวเราลดเดี๋ยวเราก็มาตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับก็เป็นบรรยากาศตลาดแรงครับตลาด
สดนะครับเมืองน้องบุญครับนี่เห็นเป็นร้านขายไก่ครับไก่ลาดนะครับมีไก่ลาดแล้วก็มีอาหารทะเลครับก็มาอย่างดูอยู่บ่ดิบ่ค่อยมาบ่ค่อยมาเนาะโอ้ปลาน้ำโขงครับปลาน้ำโขงนี่ครับปลาน้ำโขงครับปลาโจกครับราคาปลาน้ำโขงครับปลาโจกปลายังปลาโจกเลยวะนี่ปลาโจกปลาโจกปลาน้ำโขงปลายังปลาซีปลาไม่ปลาซีป่ะโอ้ปลาน้ำโขงที่มันเซมันไก่โอ้ปลาน้ำโขงปลาไหลมองปลาไหลมองเนาะปลาอย่างเขาตัวปะอย่างตัวไม่ยังฮะไม่ยังฮะนี่ครับวันนี้ก็ได้มาเดินตลาดครับพี่เธอครับปลาสะดุ้งเนาะที่ถูกน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมโป่งเท่าไรนี่โป่งห้าพันเอาบ่ขอซื้อแหวะเอาบ่เอาบ่ขอซื้อแหวะได้แล้วเงินได้เนาะปลาปลาซิวนี่ปลายังนี่ปลาขาวม้วนเนาะอันนี้ปลายังปลาเสียงปลาทับโขงปลาเสียงมาซาวพันตาถือขนาดมาขายปลาครับอย่างเช่นสะดุ้งสะดุ้งล่าล่าน้ำสาวน้อยสาวน้อยยิ้มหน่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 อยครับเป็นบรรยากาศตลาดแรงครับที่เมืองน้องโบกครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายเห็ดครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับมีทั้งปลาทูปลาหมึกนะครับอาหารทะเลที่ตลาดแรงเมืองน้องบกครับขายเนื้อหมูครับแม่ค้าแม่ค้าขายเนื้อหมูครับโลละ5,000กีบโลละ100บาทขายถูกๆเนื้อสวยสวยก็ได้ครับบรรยากาศตลาดแรงครับเนื้อเห็ดเนื้อยางเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อยางนี่เนื้อหมูเนาะเนื้อหมูเนื้อหมูเดาที่มาได้ดิเดาที่มาได้ดิทางเบิ้งจังไรข้าวเมาโอ้มีละโบใส่ไม่เมาไม่ไหนเอ็มที่เจอโบขึ้นหมดเลยอิ่มแล้วอิ่มเขาครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายปลาครับปลาปลาที่หามาได้จากการติดสะดุ้งโอ้ร้านขายปลาหน่อไม้ครับหน่อไม้กองละ 5,000 นะครับหน่อไม้กองละ 5,000 กีบครับส่วนนั้นนี่ครับเป็นร้านขายลูกชิ้นปลาครับปิ้งครับ